สำหรับเรื่องของการเพาะกล้านะคะก็จะมีการเตรียมทั้งอุปกรณ์นะคะมีการบ่มเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการหยอดเมล็ดลงไปในถาดเพาะที่มีการใส่วัสดุผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ต้นกล้าออกมาตอนสุดท้ายอย่างนี้แล้วก็จะเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะคะก็จะมีการเตรียมมีถุงตะข่ายนะคะมีเมล็ดพันธุ์นะคะก็เตรียมถุงตะข่ายใส่เมล็ดพันธุ์นะคะแช่เข้าไปในน้ำนะคะที่เราผสมไว้แล้วเป็นน้ำร้อนครึ่งหนึ่งผสมกับน้ำธรรมดาครึ่งหนึ่งนะคะอุณหภูมิก็จะตกอยู่ประมาณสัก 40-45 องศานะคะแช่ไว้ประมาณสัก30นาทีนะคะจนน้ำมันเย็นลงไปเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาล้างเอามาแช่ด้วยยากันรานะคะอันนี้ก็เอามาจุ่มยากันราใช่ไหมคะขั้นตอนต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะเอามาในกล่องเพาะนะคะซึ่งใส่กระดาษนะคะใส่กระดาษเพาะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เข้าไปในปริมาณที่ความน้ำอย่าเยอะนะคะต้องไม่ให้มีน้ำตกค้างจนแฉะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเทให้มันออกมาหมดนะมีความชื้นพอประมาณจากนั้นก็จะนำเมล็ดนะคะนำเมล็ดมาใส่เข้าไปในกล่องนะคะซึ่งจะต้องใช้พอเสร็จเนี่ยนะคะเขี่ยเมล็ดออกมานะคะใส่เข้าไปในกล่องเพาะนะคะทิ้งไว้3วันนะคะให้มันเกิดการงอกขึ้นมาปริ่มรากเล็กๆนะคะแล้วก็มาเตรียมนะคะเตรียมวัสดุเพาะนะซึ่งผสมด้วยแกบเผาแกบดิบแล้วก็มีปุ๋ยข้อนะคะให้อยู่ในลักษณะความชื้นพอประมาณหมาดๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็เตรียมใส่เข้าไปในถาดเพาะนะคะให้เต็มพอดีไม่แน่นมากเกินไปไม่หลวมมากเกินไปนะคะแล้วก็นำเมล็ดไปหยอดนะคะหลุมละ1เมล็ดนะคะหลุมละ1เมล็ดความลึกพอประมาณแค่ 2-3 ท่วมตัวของขนาดเมล็ดนะคะหยอดเข้าไปหลุมละ1เมล็ดนะคะอันนี้ก็จะอย่าใส่มากเนื่องจากว่าเวลางอกขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงยังไงก็ต้องมาถอนต้นกล้าออกให้เหลือหลุมละ1ต้นอยู่ดีนะเพราะนั้นถ้าความงอกของเราชัดเจนว่ามีการงอกรากขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถเพาะไปหลุมละ1เมล็ดแล้วก็เกลี่ยกบนะคะกบให้ความหนาพอประมาณนิดเดียวนะคะไม่ต้องกบหนานะคะก็รดน้ำวันละ1ครั้งหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะเป็นต้นกล้าลักษณะแบบนี้นะคะก็ต้องรอจนกว่ามันจะได้ต้นกล้าที่ขนาดใบจริง 4-5 ใบนะคะถึงจะย้ายกล้าลงสู่แปลงปลูกได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนแบบสั้นๆง่ายๆนะคะของการบ่มเมล็ดเพื่อเตรียมการเพาะกล้าต้นพริกก่อนจะย้ายปลูกลงแปลง